กรรมเป็นมรดกเป็นมรดกได้ไหมนะครับเขาเรียกว่ากรรมเนี่ยมนุษย์เนี่ยนะครับถือกรรมเป็นสาระนะเขาบอกว่ากรรมกรรมะ,สระัสาระถือกรรมเป็นเป็นที่พึ่งด้วยพึ่งกรรมดีพึ่งกรรมเลวกรรมดีก็สุขใจไปได้เสยสวยสุขเสพสุข,สข,สขไปนะครับส่วนกรรมกรรมเลวเนี่ยมันก็ได้รับทุกขเวทนาไปนะครับมนุษย์ ไม่ใช่ไม่ใช่เทวะสรณะไม่ใช่ปรมัตสรารณะนะไม่ใช่อมันตมะมัาเขาเรียกว่าอาตามันสรารณะก็ไม่ใช่มันเกิดจากกรรมนะครับกรรมที่มันได้ส่งผลสร้างมานะครับดีก็คือกรรมเลวก็คือกรรมนะครับทุกสิ่งทุกอย่างมันมันส่งผลแล้วมันจะบังเกิดขึ้นแล้วมันชัดเจนด้วยอะไรละ่ะสรุปเลยนะคือเจตนาถ้าเจตนาบวกกับการตั้งใจจดจ่อที่จะทํา นะครับนั่นคือคือเจตนามันส่งผลกรรมมันจึงบังเกิดขึ้นนะตรงนี้เนี่ยเป็นเรื่องราวที่ทําให้เกิดผลได้แต่มันเป็นของใครของมันข้าวใครกินใครก็อิ่มกรรมไม่สามารถถ่ายทอด